ก็หลายๆอย่างที่ผมอยู่มา10ปีไงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีอาการนะพูดง่ายๆต่อให้ชนะเขาก็ไม่มีอาการนะอาการในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเขาโดนเราเวลาเขาโดนเหมือนเขาโดนเราต่อยเงี้ยครับเขาก็เฉยๆแต่นะวันนี้มันเปลี่ยนไปนะวันนี้ผมออกหมัดไปเนี่ยเขาก็มีอาการเหมือนกันเขาก็มีถามว่าทำไมผมรู้ก็คือเวลาเราแข่งเนี่ยเราจะต้องมีจิตวิทยาเข้ามาครับเราต้องดูหน้าเขาอะดูภาษากายเขาอย่างพี่ดูคนอื่นว่าคนนี้กลัวเราก็จะรู้คนนี้กล้าอยู่เราก็รู้อยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาคือคนอาจจะปากเก่งแต่ข้างในเนี่ยใช่ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ต้องเต้นเราดูแค่หน้าก็พอดูแค่หน้าดูการเดินนี่มันฟ้องหมดเลย789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ789สนุกเกอร์พอดแคสต์ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังอยู่กับผมสุวัฒนาแล้วก็หมูปากน้ำครับตุพลแสงคำสวัสดีครับสวัสดีครับก็เราทิ้งท้ายไว้กับฤดูกาลแห่งความทรงจำนะครับแน่นอนมีฤดูกาลทรงจำมันก็ต้องมีฤดูกาลแห่งความหวังครับซึ่งจะพูดง่ายตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วใช่ครับนะครับกับมือที่เล่นรอบคัดเลือกนะครับซึ่งจริงๆแล้วหมูปากน้ำเองก็ต้องมีแข่งในการแชมเปี้ยนชิพลีกใช่ครับนะครับแล้วก็ด้วยสภาพอย่างที่เห็นโอเคเทปนี้อาจจะทันหรือไม่ทันเราไม่รู้นะอยากให้หมูพูดนิดนึงเกี่ยวกับรายการแรกที่จะไปแข่งก็คือจริงๆในการแรกเนี่ยผมต้องเล่นในวันที่22มิถุนายนแต่ว่าผมก็แจ้งหนังสือไปแล้วครับว่าผมไม่สบายเราไม่พร้อมแล้วก็ผมก็คิดทบทวนแล้วว่า เปิดหัวเนี่ยผมอยากเปิดให้มันแบบเต็มที่เพราะว่าเป้าผมคือท็อป16ในปีนี้ไม่ได้แบบไม่พร้อมแล้วไปแข่งเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่คือเราเป็นคนสายมูครับประมาณสายมูไม่ใช่สายหมูนะคือเหมือนกับว่าเรา เราลงอ่ะเรามีหวังทุกรายการแล้วอ่ะเราไม่ได้แบบว่าไปแค่รอบ1รอบ2อ่ะผมมองไปไกลกว่านั้นคือไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเราต้องไปเก็บแต้มใช่เพื่อที่จะดันตัวเองใช่ๆประมาณนั้นผมก็เลยว่าถ้าเปิดมันต้องแบบมีความมั่นใจนี่มันต้องไม่ใช่แสงสุดท้ายใช่ครับมันต้องเป็นแสงแรกครับ ก็คือหมายว่าคือถ้าเราไปเราก็อยากไปแบบว่าให้มันมีความสึกสร้างความทับใจให้ตัวเองครับสร้างความเกรงกลัวให้ตัวสู้ครับอะไรประมาณนั้นครับต้องมั่นใจถ้าสุดไม่ใช่ว่ารายการแรกไม่ได้ไปครับนะครับแล้วก็วันปีเนี้ยมันมีหลายคนอาจจะเรื่องคะแนนสะสมอะไรเงี้ยครับปีนี้มันมีรายการไหนบ้างที่มันจะส่งผลกระทบต่อคะแนนครับที่ต้องดูจากรายการปี2022มีรายการอะไรบ้างหลักๆของผมก็เป็น British Open นะครับ2ปีที่แล้วผมเข้ารอบ4คนสุดท้ายแล้วก็ World กลางปีครับก็เข้ารอบ4คนสุดท้ายต่อที่ปราบ3แชมป์โลก3แชมป์โลกถ้าใครยังจำกันได้นะครับชนะชนะใครบ้างนะเดี๋ยวอีกทีนี้เป็นลอนนี่มาร์คเจมาร์คเซลบี้ก่อนเซลบี้แล้วก็มาร์คเจแล้วก็ไปแพ้มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันมาร์คอเลนใช่ใช่ไหมครับถ้ายังจำกันได้ใช่ใช่ครับก็ถือว่าก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความทรงจำนะก็แล้วมีรายการอะไรอีกนอกจากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอแชมเปี้ยนชิพลีกเริ่มเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับก็เป็นซีอาร์มันมีซังไฮมาสเตอร์ก่อนแต่ว่าผมไม่ได้เล่นครับอันนี้เฉพาะท็อป16คนของโลกก็พูดแค่ระวังแค่สองรายการที่หลักๆก็คือรายการบิตติสครับแล้วก็รายการอะไรนะวงกลางปีสองรายการก็จะเล่นในปีหน้าปี2025คือพูดง่ายๆว่ามันต้องเข้ารอบไหนถึงจะเสมอตัวจริงๆนะต้องเข้ารอบ4ถึงจะเสมอตัวแต่จริงๆหลักวิธีการมองแต้มเรามองอย่างไม่ได้ครับเราต้องดูผลงานทั้งปีสมมติว่าผมไม่ดีในรายการวงกลางปีแต่ว่ารายการอื่นผมดีมันก็ถัวกันไปมันจะถัวกันถัวกันไปใช่คือแต่ว่าให้แฟนๆเข้าใจนิดนึงก็คือว่าไอรายการสองรายการที่หมูเข้ารอบรองเนี่ยก็คือถ้าแบบว่าเสมอตัวก็คือต้องเข้ารอบรองถูกต้องคะแนนถึงจะไม่โดนตัดใช่ใช่แต่ว่าไอรายการอื่นก่อนหน้านี้ที่เราทำผลงานไม่ดีแล้วเราเกิดอย่างที่พูดว่าปีนี้ทำได้ดีมันก็ถัวกันมันถัวกันไปใช่ก็ถือว่าก็มองยังไงตั้งเป้าแน่นอนว่าตั้งเป้าไว้ท็อป16ของโลกครับ16 16เพราะว่าผมดูคะแนนอะไรหลายอย่างมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอมีโอกาสตอนนี้คือมันจะตอนนี้คะแนนมันออกมาแล้วครับก็คือตอนนี้ผมเริ่ม26แต่มันจะมีคะแนนแบบ Earth of Season ก็คือตัดทั้งปีเลยของฤดูกาลที่2022ครับเขาตัดทั้งหมดแล้วเนี่ยผมน่าจะอยู่ประมาณ20อ๋อวันเดียใช่ไม่ใช่วันเดียครับก็คือคะแนนเนี่ยมันจะถูกตัดของ2ปีที่แล้ว
ไว้แล้วครับตอนนี้ไว้แล้วใช่ว่า2ปีที่แล้วผมทำได้เท่าไหร่แล้วฤดูกาลที่แล้วผมทำได้เท่าไหร่มันหักกันพอหักกันปั๊บเนี่ยผมอยู่ประมาณ20พูดง่ายๆให้แฟนทุกคนเข้าใจก็หมายความว่าไอ้ตอนเนี้ยคะแนนของฤดูกาล2022เนี่ยถูกหักออกไปใช่ตอนนี้มันจะตั้งลำของฤดูกาล2023ทั้ง24ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มันก็จะมาบวกกับที่จะเริ่มเกิดขึ้นใหม่ใช่อันนี้เข้าใจถูกต้องเข้าใจถูกต้องครับประมาณนั้นโอเคก็คือก็เหมือนกับว่าถ้าเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อย่างที่หมูพูดตอนนี้คือหมูจะอยู่ที่20 26ครับอ๋อ26คือ2ปีแต่ถ้าเกิดตัดแล้วจะเหลือ20ใช่ใช่ก็ถือว่างงไหมครับคือคะแนนเรียลไทม์เนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนปัจจุบันเลยเนี่ยของเราหลับโลกนะผมอยู่26แต่ไอ้คะแนนที่อันดับ20ของโลกเนี่ยมันคือคะแนนที่ตัดคะแนนปี22ออกใช่ว่าผมทำสมมติผมเข้าบิติสรอบ4โคนผมเข้านี้รอบนี้นะตอนตัดเท่านี้นะเขาหักไปหมดแล้วอ๋อเรียกว่าหักจาก26อันดับ26ของโลกเนี่ยพอหักปั๊บมันกลายเป็นเหลือแค่20แต่ในทางกลับกันผมต้องทำคะแนนเพิ่มเข้าไปด้วยมันเราเห็นอนาคตแล้วอ่ะพูดง่ายๆครับก็คือย้ำอีกครั้งก็คือพูดง่ายๆว่าอันดับ26ของโลกคือคะแนน2ปีรวมกันใช่คะแนนปัจจุบันแล้วก็อันดับ20ก็หมายความว่าคะแนนเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะก็คือฤดูกาล2022เนี่ยก็คือตัดทิ้งไปแล้วก็เริ่มตั้งลำคือฤดูกาล2023กับ24เนี่ยก็คือคะแนนเรียลไทม์1ปีแล้วก็จะมาบวกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดที่จะเข้ามาใช่ใช่แล้วเราหมูมองยังไงจากที่เราเล่นมาถึงตอนนี้นะก็คือพูดง่ายว่าจากที่ตอนนั้นคือพูดง่ายเริ่มต้นใหม่อยู่ไปแบบวันๆต่อสู้แต่ตอนเนี้ยจากหมูเริ่มกลายเป็นเสือ คนเริ่มเกรงกลัวตรงเนี้ยเรามองว่ายังไงบ้างผมมองว่ามันอาจจะด้วยระยะเวลาที่ผมอยู่ด้วยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าหลังๆเราได้ความเคารพมากขึ้นคือเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปมือท็อปเขาแทบไม่ทักผมเลยนะเราก็เข้าใจแหละเพราะว่าเราเป็นมือโนเนมอ่ะเนาะแต่หลังๆเวลาผมเจอมือท็อกทุกคนค่อนข้างจะยิ้มแย้มหมดเลยคือเราพอเริ่มเหยียบเงาเขาได้เขาเริ่มกลัวเขาเริ่มมีความรู้สึกอะครับพูดง่ายๆแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมอยู่มา10ปีนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีอาการอะพูดง่ายๆต่อให้ชนะเขาก็ไม่มีอาการนะอาการในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเขาโดนเราเวลาเขาโดนเหมือนเขาโดนเราต่อยเงี้ยครับเขาก็เฉยๆแต่นะวันเนี้ยมันเปลี่ยนไปนะวันเนี้ยผมออกหมัดไปเนี่ยเขาก็มีอาการเหมือนกันเขาก็มีถามว่าทำไมผมรู้ก็คือเวลาเราแข่งเนี่ยเราจะต้องมีจิตวิทยาเข้ามาครับเราต้องดูหน้าเขาอะดูภาษากายเขาอย่างพี่ดูคนอื่นว่าคนนี้กลัวเราก็จะรู้คนนี้กล้าอยู่เราก็รู้อยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาคนอาจจะปากเก่งแต่ข้างในเนี่ยใช่ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ต้องเราดูแค่หน้าก็พอดูแค่หน้าดูการเดินนี่มันฟ้องหมดเลยมันฟ้องทุกอย่างเดินแบบคนไม่มีตังเดินไงก็จะเดินฟิบๆหน่อยคอจะก้มพื้นหาตังค์ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนที่เรายังไม่ดังเนี่ยเราออกอาวุธไปเนี่ยเขาก็มองว่าฟุกเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอมันโดนก็แบบเฮ้ยประมาณนะที่หมูเราว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันมีของแล้วตรงเนี้ยพี่อยากถามว่าสิ่งที่หมูคิดตรงเนี้ยแล้วตอนเนี้ยจากเราที่โนเนมแล้วตอนนี้เรามันใกล้เข้ามาเรียกว่าใกล้ถึงขอบสระทุกทีอีกแค่ระยะไม่ถึง26เมตรเราก็จะก้าวไปถึงเส้นชัยครับเรามาเจอเด็กที่กำลังโปใหม่ๆเนี่ยครับแล้วปีนี้ดาวรุ่งหลายคนด้วยครับเรากลัวไหมกลัวไหมไม่ครับมันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องปกติผมต้องเรียนรู้ตลอดไม่สามารถที่จะทำอะไรเหมือนเดิมแล้วให้ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมได้ครับผมต้องเรียนรู้อย่างผมอยู่อันดับ50ผมก็ต้องเรียนรู้จะทำยังไงให้ขึ้นไปใส่40พออยู่40ก็ต้องเรียนรู้จะขึ้นไป30ยังไงตอนนี้อยู่20ต้นๆผมก็ต้องเรียนรู้ว่าผมจะขึ้นไปท็อป10ยังไงพอท็อป10มันก็ต้องขยับไปเป็นท็อป8เขาทำยังไงผมศึกษาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลอนนี่เขากินอะไรจะทำก็ทำอะไรผมดูเขาหมดแล้วก็ถามเขาด้วยอย่างคู่แข่งที่เราจะเจอเนี่ยสมมติไม่ใช่สมมติอะคู่แข่งที่จะเจอเนี่ยหมูมีการศึกษาดูเทปเขาไหมดูประวัติเขาไหมดูวิธีการแทงเขาไหมดูครับดูหมดเลยครับดูภาพรวมดูแม้กระทั่งตอนแข่งอยู่เขาหน้าตาเขาเป็นยังไงเวลาคนชอบกับไม่ชอบเนี่ยเราดูรู้อยู่แล้วประมาณอย่างนั้นเลยดูหมดเลยมีคนบอกว่าหมูจะสะดุ้งครับนะหมูสะดุ้งไม่ใช่หมูที่ไปไว้กินนะหมูสะดุ้งเวลาเจอลูกแม่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปเราสะดุ้งสะดุ้งไหมครับหลังๆผมว่าผมนิ่งขึ้นเยอะเลยผมออกไปทางสู้มากกว่าหลังๆคนที่เจอผมมากกว่าที่จะสะดุ้งเพราะอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาผมจะดุ้งไปโดนไอ้ดีแลนเยอะนะโดนดีแลนเป็น2ทีใช่มั้ยใช่ครับนี่โชคดีนะมันไม่ติดใช่ตอนที่เจอกันเนี่ยผมว่าเขาแทงได้ดี
หลาย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 ช็อตเขาแทงได้ดีได้ดีกว่ามันเป็นวันๆอยู่แล้วอะแต่ลูกเกอร์ใช่มันแทงออกมาเนี่ยคือมันมีช็อตได้เปรียบเสียเปรียบหลายอย่างเขาทำได้ดีกว่าเราก็ต้องยอมรับคือเราบีบแล้วแล้วปรากฏว่าเขาตัดสินใจบุกแล้วเขาจังหวะเขาได้ใช่ขณะเดียวกันขณะที่พอเราตัดสินใจบุกเราไม่ได้แล้วไปโดนอะไรประมาณนั้นใช่แต่ถามว่าพอถึงจุดๆนึงเนี่ยของที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีแต่ของที่มันใช่ยังไงมันก็ใช่คือผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าวันนั้นเขาดีแต่พออีกวันนึงเขาไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานเนี่ยถึงจะมีอันดับเป็นตัวบอกว่ามาตรฐานคนนี้ทำไมดีกว่าทำไมคนนี้ด้อยกว่ามันเป็นเรื่องปกติก็คือความสม่ำเสมอใช่มาตรฐานมันวัดกันที่ความสม่ำเสมอก็คือก็หมูก็จะมองหมูก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเจอใครหมูศึกษาหมดใช่ครับหมูใช้เวลาในการดูผู้ต่อสู้เนี่ยสมมติว่านอกจากดูเทปดูหน้าตาครับดูกี่เฟรมหมูถึงจะรู้ว่าอย่างเงี้ยกบกบหรือว่าอย่างเงี้ยมันไม่ไหวไม่มีคำว่ากบกบเลยครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยผมให้สิ่งแรกเลยผมต้องให้เกียรติทุกคนเพราะว่าบอกว่ากบกบนี่ไม่มีไม่มีมือชีพไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามือร้อยกว่าสามารถชนะมือหนึ่งของโลกได้สบายแล้วถ้าวันนั้นไม่ใช่วันของเขาครับก็ผมทำได้แค่เตรียมการบ้านว่าคนนี้ชอบอะไรคนนี้ไม่ชอบอะไรเท่านั้นเองครับแต่ว่าดูวิธีการแทงครับแล้วก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันชนะแพ้ชนะกันด้วยวิธีการเล่นในเกมอยู่แล้วมันมีเรื่องของการเข้าเบรกใครแทงหนักกว่าก็ชนะไปแล้วหมูเป็นคนที่ใช้จิตวิทยาเยอะไหมในการเล่นผมโชคดีว่าผมเป็นคนชอบเรียนรู้แหละผมก็เลยแทงได้ทุกอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมมีหน้าเดียวเลยคือรอจังหวะสองมันก็เลยทำให้แบบผมไม่สามารถขึ้นมาแถวหน้าได้เลยแต่ถ้าวันนี้ใครที่ดูผมเจอใครมีคนบอกว่าให้ผมสู้น้อยลงผมสู้เยอะมากใช่พี่ว่าเราไม่ค่อยกันเท่าไหร่ก็ต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะว่ามือท็อปคือผมรู้ว่าตอนที่ผมเริ่มที่จะสู้ครับมันผิดพลาดแล้วมันก็แพ้ซะส่วนใหญ่มันล้มเหลวซะส่วนใหญ่แหละแต่ว่าพอผมเริ่มไม่กลัวความล้มเหลวอะหัวใจผมเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็กลายเป็นว่ามันก็เลยผลงานมันก็ตามมาออโต้อะสุดท้ายคำถามนี้กับเบรกนี้ก็ตั้งเป้าแน่นอน16แล้วก็คาดหวังอยากบอกให้ชื่นใจคนไทยแสงสุดท้ายนิดๆครับ จริงจริงการพูดในลักษณะนี้มันทำให้ผมกดดันมากนะครับ เพราะว่าใครกดดันพี่นะเดี๋ยวคนมาว่าพี่ไม่คือผมแค่การเท้าความว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้านักกีฬาคนนั้นเนี่ยพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วจะต้องไปทำให้ได้ในขณะที่ยังทำไม่ได้เนี่ยมันจะกดดันมากแต่สำหรับผมรู้สึกว่าแรงกดดันเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะในบนโต๊ะเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดตรงนี้ไปว่าผมจะเป็นท็อป16แล้วผมรู้สึกว่าผมกดดันเนี่ยผมไม่สามารถเป็นได้เพราะว่าใจผมยังไม่ใหญ่พอเพราะว่าในเกมจริงๆเวลาลงไปเล่นเนี่ยโหคนดูเงินรางวัลนู่นเนี่ยมันกดดันเยอะกว่าสิ่งที่ผมพูดออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายผมอะท็อป16ผมจะทำให้ได้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกได้คำเดียวผมจะทำให้ได้เท่านั้นเองก็คือจะทำให้ได้ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้พี่เชื่อว่าแฟนทุกเกอร์เขาก็คือมันก็เชียร์แหละทุกคนแต่ไม่ว่านักกีฬาจะแพ้อะไรเขาก็ยังเชียร์เพราะว่าเขาก็มองว่าหมูก็เป็นตัวแทนแล้วก็อย่างนึงพี่ก็ยังทุกคนก็แน่นอนก็อยากเห็นนักกีฬาไทยทุกคนแหละที่ไปลงแข่งอยากให้เขารอบลึกทุกคนใช่ถูกต้องนะพี่ก็มองว่าไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่คนไทยด้วยกันสายเลือดไทยยังไงก็อยากเห็นใช่คนไทยเข้าไปถึงรอบลึกครับก็แน่นอนครับก็อวยพรครับนะครับให้หมูพี่อยากได้ยินแสงสุดท้ายนะครับอยากได้ยินแล้วก็อยากให้เป็นท็อป16ของโลกนะก็คือ1วงการสนุกเกอร์เรามีนักเกอร์ที่อยู่ในระดับโลกนานเท่าไหร่ครับนั่นหมายความว่าวงการสนุกเกอร์เมืองไทยก็อยู่ได้นานแค่นั้นใช่ถ้าวันใดไล่หมูไล่เอฟครับไล่น้องควิดน้องใบพัดน้องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่มีดาวรุ่งเข้าไปเสริมครับวันนั้นวงการสนุกเกอร์เมืองไทยถึงเวลาเศร้านะใช่ใช่นะครับหมูว่าเศร้าไหมเศร้าพอสมควรเศร้าก็ช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าขอบคุณนะครับแฟนๆที่ตามรับชมครับก็มีความเป็นอะไรก็มาพูดได้ช่วงนี้ผมแล้วก็หมูน้ำลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ789สนุกเกอร์ครบเครื่องทุกเรื่องสนุกเกอร์ข่าวสารเทคนิคเจาะลึกทุกสถานการณ์จากผู้สนับสนุนหลักหมูปากน้ำอย่างเป็นทางการ789สนุกเกอร์